จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กคลิปเทคสวัสดีครับอยู่กับอิงที่ ohawkson.com นะฮะวันนี้อิงมากับคอมพิวเตอร์แบรนด์ Alienware แล้วนะฮะหลังจากที่เราเคยรีวิวโน้ตบุ๊กให้ดูไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากับ Desktop PC นะครับเป็น Desktop PC ที่ต้องบอกได้เลยว่ายังไงมันก็เกมมิ่งอยู่แล้วเพราะว่าตามชื่อ Alienware ก็เป็นแบรนด์เกมมิ่งนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบประวัติของแบรนด์นี้นะครับจริงๆ Alienware เนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะก่อตั้งมาตอนปี1996นะครับหรือประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทั้งด้านดีไซน์แล้วก็การจัดสเปคมาให้เต็มนะครับยุคนั้นก็คอมประกอบยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้น Alienware นี่ก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกเลยสำหรับเกมเมอร์ที่จัดคอมดีๆมาให้พร้อมสำหรับการเล่นทุกเกมมาตลอด20ปีนะฮะจนมาประมาณปี2000กว่าๆนะครับ2000ในปลายประมาณ2006อะไรอย่างนี้นะฮะเดลก็ได้ทำการเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อบริษัท Alienware ไปนะครับตอนนี้ก็หมายความว่า Alienware จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ในเครือของเดลแล้วนะครับหมายความว่าไงก็หมายความว่าได้พรีเมียมซัพพอร์ตของทางเดลมาครอบคลุมไปด้วยนะฮะ1 นะครับ2ก็คือยังคงได้แบรนด์เอกลักษณ์ Alienware เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับมีซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่ายังมีเอกลักษณ์มีสเปคอะไรต่างๆที่ดีเหมือนเดิมนะฮะที่อยู่อีกวันนี้ก็เป็น Desktop PC ในรุ่นAurora R5 นะฮะหรือ Aurora R5 นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวเนี้ยมันมีหลายสเปคนะฮะให้เลือกกันนะครับแต่ว่าดีไซน์หลักๆคร่าวๆก็จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกหน้าตากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสเปคว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกันครับหน้าตาของเครื่องโดยรวมนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ Alienware ดีนะฮะอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนพวกยุคแบบปี2000ต้นๆอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็มีการดีไซน์ออกแบบใหม่ไม่ให้มันหวือหวาเหมือนตอนนั้นนะครับแต่ก็จะดูแบบเรียบหรูดูภูมิฐานมากขึ้นนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับจุดเด่นหลักๆด้านข้างก่อนจะเห็นว่าเนี่ยมันมีช่องดูดอากาศเข้าแล้วก็มี LED strip 3อันตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถปรับแต่งอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกทีนะฮะเป็นสี LED ขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นรูดูดอากาศเข้าสำหรับพวกการ์ดจออะไรอย่างงี้นะฮะอยู่ในบริเวณนี้เลยเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีด้านหน้าอย่างที่เห็นนะครับมี intake หรือว่า ventilation hole ดูดอากาศเข้าตรงด้านหน้าเขยิบขึ้นมาโลโก้ Alienware ตรงนี้จะทำการเป็นปุ่ม power ด้วยนะฮะมีไฟ LED ติดขึ้นมาเช่นกันนะครับตอนใช้งานตัวนี้ยังคงมี optical drive ให้มาด้วยนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้มีปุ่มกดแล้วก็ปุ่มจิ้มดึงสำหรับเวลาที่เอาไม่ออกเหมือนปกตินะครับก็ถือว่าสวยงามเรียบหรูดีนะฮะไอตัว optical drive เนี่ยมันก็ไม่ชี้โดชี้เดขึ้นมาให้เกะกะตาอะไรอย่างใดนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานออปชันครบคันเหมือนเดิมฮะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับอีกด้านนั่นแหละฮะแต่ว่าอันนี้จะไม่มีรูดูดอากาศเข้านะครับอ๋อเกือบลืมเรื่องวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะฮะโดยที่ด้านข้างจะทำพลาสติกสีเหมือนแบบสีกึ่งเงินเทาๆแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นสีดำนะครับโดยที่เท็กซ์เจอร์บางส่วนนะฮะจะเป็นเปียโนแบล็กนะครับในส่วนของด้านบนแต่ว่าด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแมททั้งหมดฮะมาดูด้านบนกันบ้างนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะฮะฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยดูด้านหน้ากับด้านข้างแล้วก็อาจจะไม่เห็นว่าเล็กเท่าไหร่นะครับไปดูตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าเครื่องเนี่ยมันสั้นกว่าพวกมิดทาวเวอร์ทั่วไปนะฮะโดยที่ IO ด้านบนเนี่ยเริ่มมาตลอดเลยจะเห็นว่ามี USB 4 พอร์ตนะครับเป็น Super Speed 3.0 หมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะ SSSSS หมดเลยแล้วก็มีช่องสำหรับ 3.5 มิลไมโครโฟนและหูฟังอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับการเข้าถึงก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เคสสูงหรือว่าหน้าสูงกว่าหลังอะไรอย่างใดหน้าจะทำการเนี่ยออกแบบมาให้มีการกดลงมานะครับอย่างที่เห็นเลยเห็นไหมฮะมันจะลาดลงมาเพราะฉะนั้นเราเอื้อมมือง่ายอยู่แล้วนะฮะตรงจุดนี้แล้วก็ยังคงมี ventilation hole หรือว่ารูระบายอากาศทางด้านบนเช่นกันนะครับตะแกรงพวกนี้จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะฮะและที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามี texture เหมือนเปียโนแบล็กจะอยู่ตรงบริเวณนี้แหละอันนี้ก็จะทำให้มีรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจับก็ต้องระวังหน่อยเวลาเช็ดก็ควรจะระวังด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเอาทิชชู่ชุบน้ำเช็ดทิชชู่ของคุณต้องสะอาดนะครับถ้ามันมีพวกเม็ดทรายหรือเม็ดฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำให้มันเป็นรอยขนแมวได้ส่วนตรงนี้อย่างที่เห็นนะฮะคือเป็นที่จับก็ได้นะครับจับด้านหลังก็ได้จับจากตรงนี้ก็ได้เพื่อคิ้วเครื่องขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่สำหรับเวลาการเคลื่อนย้ายด้านหลังนะครับ
อย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้เป็นช่อง ventilation นะฮะหรือว่าระบายอากาศเพิ่มเติมนะครับแต่ด้านล่างนี้มันจะตันๆนะครับเห็นอยู่แค่ครึ่งเดียวที่สามารถเอาอากาศเข้าออกได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นเคนติงตันล็อกแล้วก็น็อตตรงนี้สำหรับเวลาเราต้องการจะเปิดฝาข้างเคสนะครับแล้วก็งัดอันนี้ออกเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีดีกว่าก็ต้องไขน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเป็นการล็อกส่วน IO นะฮะตรงบริเวณเมนบอร์ดเนี่ยผมเห็นแว็บแรกทำไมมันเยอะจังเนี่ยพอ USB จริงนะครับ USB 2เนี่ย1 2 3 4 5 6พอร์ตนะฮะแล้วก็ระบบเสียงนะครับแบบดิจิตอลนะครับโคแอคอันนี้ส่วนนี้จะเป็น DisplayPort นะครับทางด้านล่างจะเป็น USB 3นะครับมีทั้ง Type C และ Type A อีก4พอร์ตนะฮะตรงนี้ส่วนด้านล่างจะเป็น 3.5 มิลมาตรฐานสำหรับพวกออดิโอต่างๆ Power Supply ตัวเนี้ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการอัปเกรดอะไรก็ต้องมีการถอดอุปกรณ์อย่าง Power Supply ออกด้วยนะฮะมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงพวกอุปกรณ์ CPU RAM อะไรอย่างนี้ได้ทางด้านล่างนะครับการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอสถาปัตยกรรม Pascal Immediate อะไรฮะโดยที่มี DisplayPort 3ช่อง HDMI 2.0 ที่รองรับ 4K 60 Hz 1ช่องนะครับแล้วก็ DVI อีก1ช่องส่วนการล็อกตรงนี้นี่มีทั้งบนและล่างนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะถอดกันยังไงเดี๋ยวถอดดูเลยฮะการแกะนะครับก็ต้องถอดน็อตอันนี้ออกชึบน็อตยาวพอตัวนะฮะอย่างที่เห็นเลยเสร็จแล้วเราก็ทำการดึงอันนี้ออกมาแล้วเจ้าฝาข้างเนี่ยมันก็จะอ้าออกมานะครับแล้วเราก็ง้างออกมาอย่างที่เห็นเลยแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าถอดได้แล้วภายในฝาข้างเองก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามีช่องระบายอากาศซึ่งภายในโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในตัวเคสกันต่อภายในนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะว่ามีพื้นที่มาค่อนข้างเหลือเฟือพอตัวนะตรงนี้คุณสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 หรือ SSD ได้อีกนะครับมีแบ็กเก็ตมาให้แล้วเป็นพลาสติกตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ก็พื้นที่เหลือนะตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็น Power Supply นะครับฮาร์ดดิสก์ 3.5 วางซ่อนอยู่ตรงนี้การ์ดจอ NVIDIA Pascal ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเราจะทำการแกะให้ดูนะครับว่าภายในเนี่ยมันแกะอะไรได้อีกฮะการจะเข้าถึงฮาร์ดแวร์ข้างในนะครับเราต้องปลดล็อก2อันนี้ง้างไว้ด้านบนทั้งคู่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมาเลยครับอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะซัพพลายวางบังหน้าซิงค์อยู่ตรงนี้นะฮะมองแว็บแรกฮีทซิงค์จะเห็นว่าเป็นซิงค์ที่ภายในจะเป็นฟินอลูมิเนียมเหมือนของซิงค์เดิม Intel นะฮะหลายๆคนที่เล่นซิงค์ Intel มาน่าจะรู้จักนะครับไอ้หน้าตาซิงค์แบบเนี้ยแล้วก็พัดลมจะเป็นพัดลมที่เขาติดตั้งมาให้เองนะครับเป็น PWM นะฮะควบคุมโดย4พินเสียบกับเมนบอร์ดอยู่ตัวการ์ดจอเองก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นเกมมิ่ง PC แบบประกอบเสร็จที่สามารถอัปเกรดได้เยอะมากๆเลยนะฮะก็เรียกได้ว่ามันเท่ากับคอมประกอบเลยแหละส่วนการ์ดจอนะครับตรงนี้เราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นกันนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้คือเขาจะไม่มีการติดน็อตมาให้ตรงนี้แต่อย่างใดแต่ว่าเวลาจะถอดเราก็เอาไอ้พลาสติกสีดำเนี่ยที่ค้ำรับน้ำหนักตัวการ์ดอยู่ออกนะฮะด้วยการเอียงมาด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปลดตรงสล็อต PCI ดึงมันออกมาแค่นี้จบนะครับคุณสามารถเปลี่ยนการ์ดจอได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเครื่องนี้ไปหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนอัปเกรดให้มันใหม่ได้ตลอดเลยนะฮะตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นเมนบอร์ดจากทาง Alienware เองนะครับในโมเดล IPSKL-HC นะครับแล้วก็มีรูปหน้า Alien อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์ต่างๆเขาก็อัดมาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิป Wireless LAN ภายในมีมาให้ด้วยนะครับอื่นๆนะฮะพวกช่อง M.2 เนี่ยก็มีการติดตั้ง SSD PCI Express มาให้แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ตัวบอร์ดหน้าตาอาจจะไม่อลังการไม่เกมมิ่งไม่คืออาจจะไม่แบบเหมือนพวกคอสตอมแบรนด์แบบอัฟเตอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอมประกอบเสร็จแต่ก็ไม่ซีเรียสนะฮะถ้าคุณหาเมนบอร์ดขนาดตรงกันมาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าน่าจะเล็กกว่า ITX เอ้ยเล็กกว่า ATX หน่อยหนึ่งนะครับดูจากขนาดแล้วเพราะว่าเคสไม่ใช่เคสทรงมิดทาวเวอร์แต่อย่างใดภายในถ้าดูกันดีๆนะฮะก็จะเห็นว่าการจัดเรียงสายไฟนั้นก็ถึงแม้มันจะดูรกๆนิดนึงแต่มันก็เรียกง่ายว่าก็พอการใช้งานนะฮะทุกอย่างเขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านบนจะมีพัดลม12เซนอยู่ตัวนึงไม่รู้ในกล้องคงไม่เห็นหรอกฮะแต่ว่าอันนี้บอกเฉยๆนะครับเพื่อดูดอากาศร้อนออกไปภายนอกนะฮะเพราะว่าด้านหลังนี่มันไม่มีพัดลมแต่อย่างใด
ส่วนตัวพวกซัพพลายเองเนี่ยก็จะต้องดูดอากาศเข้าจากด้านนอกอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้เพื่อไม่ให้แย่งลมร้อนภายในออกมานะครับเดี๋ยวขอติดตั้งการ์ดจอกลับเข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูวิธีการติดตั้งด้วยนะครับไม่ยากสายไฟก็ให้เผื่อมาเห็นไหมฮะใช้8พิน1หัวยังเหลือ6พินอีก1หัวนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เสียบกลับเข้าไปตามร่องเดิมเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้านี่ใส่กับเข้าไปเพื่อรับน้ำหนักตัวการ์ดต่อเนื่องครับนี่นะครับมาดูสเปคของเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะฮะ Intel Core 7 6700นะครับตัวนี้ไม่ใช่ 6700K นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับแต่ว่าก็เป็นคอมแบบประกอบเสร็จมาก็คงจะไม่เน้นการโอเวอร์คล็อกอยู่แล้วนะครับแต่เมืองนอกนะเห็นว่าไอ้เลนแวร์จะมีรุ่นที่ใส่ 6700K มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณกันละกันแต่เมืองไทยก็ไม่แน่ใจนะว่ามีกี่รุ่นที่เอาเข้ามาขายนะครับสำหรับรุ่นที่เราได้มาก็สเปคตามนี้นะฮะโดยที่จะมีความเร็วสัญญาณในกายที่ 3.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับที่เห็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันทำการลดตัวคูณออกมาเพื่อประหยัดพลังงานแคชจะมี8 Meg L3 นะฮะเมนบอร์ด Alienware เองนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วภายในเมมโมรี่ให้มา 16GB DDR4 นะครับDataRate ก็คูณ2ไปนะครับ2133ใส่มากี่สล็อตใส่มา1สล็อตนะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือบัส2133จากทาง Micron นะฮะตัวนี้ค่าเจเด็กตามนี้เลยส่วนกราฟิกนะครับก็เป็นออนบอร์ดของ on CPU ของ Intel HD 530แล้วก็ GeForce GTX 1080ตรงนี้เลยนะครับสำหรับอันนี้นะฮะก็เป็น GeForce GTX 1080เป็นการ์ด reference นะฮะหรือว่าการ์ด Founder Edition แต่ว่าจะขึ้น Sub Vendor เป็น Dell ถูกต้องนะครับตรงกับยี่ห้อ Alienware Interface วิ่ง 30x16 ถูกแล้วนะฮะแล้วก็ Shader 2560หรือว่า CUDA Core ก็ค่าเท่านี้นะฮะแรมจากทาง Micron แบบ GDDR5X 256บิตขนาด8 GB แบนด์วิดต์ 320.3 GB ต่อวินาที Driver 375.63 ตัวล่าสุดณเวลานี้ที่เราทดสอบนะฮะถ้าคุณดูอยู่ก็อัปเดตให้มันเป็นตัวล่าสุดกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีแล้ว GPU Clock อยู่ที่ 1607 MHz Boost Clock ที่ 1734 MHz และ Memory Clock ที่ 1251 MHz ครับมาลองเล่น Benchmark 3D Mark Fire Strike กันบ้างนะครับอันนี้เราลอง Fire Strike Ultra เลยนะฮะเพราะว่าเครื่องตัวนี้สเปคเขาก็เป็น GTX 1080นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมที่ 4K อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูคะแนนกันเลยครับ Fire Strike Ultra นะครับออกมาที่ 4,897 คะแนนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วเนาะสำหรับการ์ดที่เป็น Founder Edition นะครับถ้าเป็นพวก Custom Made ก็จะมีทะลุ 5,000 นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเดิมๆจากทาง Nvidia เลยนะครับไม่ได้มีการปรับค่าคล็อกมาแต่อย่างใดแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณสามารถเอามันไปโอเวอร์คล็อกได้อยู่ดีฮะมาดูการเทสเกมกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็น GTA 5นะฮะโดยจอที่เราใช้นะครับจะเป็นจอ144Hz จากทาง Dell นะครับตัวนี้เป็นโมเดล S2716DG นะครับซึ่งก็เป็นจอที่เข้ากับซิสเต็มนี้เลยนะครับออกแบบมามี G-Sync ด้วยนะฮะ 144Hz 2K อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ Resolution เราก็จะเทสตาม Max ของจอนะฮะหรือว่า2560x140ที่ refresh rate 144Hz พวกค่าลบรอยหยักเขาจะปิดไว้นะฮะ V-Sync แล้วก็ Focus Game Pause Game on Focus Loss ตรงนี้จะปิดไว้เหมือนกันนะครับเพื่อเห็นเฟรมที่แท้จริงค่า setting ทุกอย่างจะปรับสุดหมดนะฮะถ้า Ultra ได้จะ Ultra ถ้าไม่ได้จะ Very High นะฮะรอดูเฟรมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มมาเฟรมอยู่ที่ประมาณ80กว่า90นะฮะก็เป็นปกตินะครับตามสเปคอย่างนี้มีแตะร้อยๆด้วยนะครับฉากนี้จะอยู่ประมาณ90กว่าๆนะครับผมฉากแรกๆนี่จะเรียกว่ากินสเปคหนักหน่อยฉากฝนตกนะฮะเริ่มได้ใช้ประสิทธิภาพของจอตัวนี้บ้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีเฟรมวิ่งขึ้นไปแตะหลักร้อยเมื่อกี้นี่เลยนะครับ130 120เฟรมทรานซิชันมีลงไปตกไปเหลือ100ต้นๆแล้วก็90กว่านะฮะฉากน้ำจะเป็นฉากที่เบนเดอร์หนักที่สุดนะครับฉากนี้ก็พาร์ติเคิลมันเยอะเราปรับดีเทลน้ำสุดด้วยฮะเฟรมก็ยันพื้น 80-90 นะครับมีแตะร้อยพวกค่า draw distance อะไรต่างๆเรา
ปรับไว้ที่ default หมดนะฮะไม่ได้ไปยุ่งเลยในส่วนของ advanced graphicร้อยกว่าครับนี่ฮะก็ยันพื้นอยู่90 100 90 100อย่างนี้130กว่าไม่มีอาการ screen tearing ให้เห็นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจอที่เราใช้เป็นจอที่มี refresh rate 144Hz พร้อมเทคโนโลยี Nvidia G-Sync ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้ปรับภาพมันลื่นไหลตามการ์ดจอเราคือมันจะซิงค์ระหว่างการ์ดจอเรากับตัวจอให้มันมี refresh rate ที่มันตรงกันนะฮะอันนี้จะเป็น 2K นะฮะตอนระเบิดก็มีเฟรมตกลงไปเห็นเลข5บ้างพอสมควรแต่ก็ยังถือว่าลื่นสบายๆครับ Benchmark ต่อมานะครับจะเป็น DirectX 12นะหรือว่า DX 12กับเกม Ashes of the Singularity อันนี้ก็จะปรับค่าเซตติ้งไว้ที่ Extreme ทั้งหมดนะครับโดยที่ Resolution จะอยู่ที่ 2K นะฮะอันนี้ก็เป็นเกมที่กินสเปคมหาโหดพอตัวเลยเดี๋ยวเรารอดูเฟรมรวมกันดีกว่าผลเทสออกมาแล้วนะฮะเฟรมรวมอยู่ที่ประมาณ60เฟรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะฮะตอนนี้เราปรับจอเป็น refresh rate 144Hz ด้วยครับผมอันนี้นะครับจะเป็น Steam VR Performance Test นะหรือว่าเทสว่าเครื่องเรามารองรับ VR มากแค่ไหนนะครับโดย Steam เขาก็จะ analyze หรือว่าประมวลว่าเครื่องเราพร้อมหรือว่าไม่พร้อมนะฮะอันนี้ก็สุดกราฟเลยนะครับพร้อมที่สุดนะฮะโดยที่ quality หรือว่าคุณภาพของค่า setting เขาอยู่ที่ very highเป็นเส้นตรงเลยเฟรมรวมอยู่ที่ 13,735 นะครับเครื่องนี้เอาไปเล่น VR สบายๆแน่นอนต่อมามาดู storage กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเราจะมา benchmark speed นะฮะแต่ให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรติดตั้งมาให้นะฮะอันแรกคือ NVMe จากทาง Samsung นะครับก็เป็น SSD M.2 ที่แกะให้ดูไปเมื่อกี้นะครับกับ Toshiba ที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนขนาด 2TB นะครับตรงนี้นะฮะเขายังไม่ได้ทำการ format อะไรมาให้นะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นในไฟล์โฟลเดอร์ของเราเห็นไหมฮะยังไม่เห็นเลยก็ต้องไปทำการฟอร์แมตทำพาร์ติชันขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ยังไม่มีพาร์ติชันให้นะครับแต่ว่า DICE มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นขนาด 256GB ฟอร์แมตแล้วมาได้ประมาณ 223.42GB นะครับเดี๋ยวรอดูสปีดกันดีกว่าสปีดของเขานะครับออกมาตัว NVMe อันนี้นะฮะค่ารีดจะอยู่ที่ประมาณ 1.5GB กว่าๆนะครับเกือบแตะ 1.6GB นะฮะสำหรับ Sequential ส่วนค่า Write นะฮะก็จะอยู่ที่นี่เลยนะครับประมาณ300กว่าเมกนะครับตัวนี้ค่า Write ไม่เด่นมากนะก็เท่า SSD ทั่วๆไปที่เป็น SATA นะครับแต่ว่าค่า Read เนี่ยมาแรงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะมีขนาดมาให้256GB หรือ Format ได้แล้วก็ประมาณ220กว่า GB นะครับเอาไปลงเกมน่าจะได้สัก 2-3 เกมอยู่ซึ่งเมื่อกี้โปรแกรมที่เราเบนช์มาร์กอะไรทั้งหมดนะฮะอยู่ใน SD ลูกนี้หมดเลยนะฮะในเมื่อคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นคอมเกมมิ่งนะฮะชิปเน็ตเวิร์กของเขาก็ต้องดีเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวพอร์ตแลนเนี่ยจะควบคุมโดย Killer E2400 นะครับเป็นมาตรฐานของพวกอุปกรณ์เกมมิ่งสมัยนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าเกมมิ่ง PC นะฮะส่วนตัวไวเลสของเขานะครับก็จะเป็น Dell Wireless 1820 802.11 AC นะครับมาตรฐาน AC แล้วตอนนี้เชื่อมกับเราเตอร์ Netgear R6900 ของเราอยู่นะฮะอันนี้จะเชื่อมต่อที่สปีด 866.7 เมกะบิตต่อวินาทีครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกันกับโน้ตบุ๊กของ Alienware นะฮะก็คือสามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้สวยงามอลังการเช่นกันนะครับอันนี้ก็ปรับแยกได้เลยนะฮะอันที่1ก็จะเป็นโลโก้ Alienware หน้าเคสเอาสีอะไรเอาสีแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงละนะฮะส่วนเลข2คืออะไรตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านข้างฝั่งใดฝั่ง1อันนี้จะอยู่ฝั่งขวานะครับสําหรับเลข2ฝั่งขวาให้เป็นสีชมพูฝั่งซ้ายให้เป็นสีเหลืองแค่นี้กด apply นะครับตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะรออัปเดตแป๊บนึงเสร็จแล้วก็จะขึ้นตามที่เราตั้งค่าไว้ครับอีกหนึ่ง utility นะครับก็คือ thermal control นะฮะตัวนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งพวกรอบพัดลมอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะอย่างที่เห็นเลยเราสามารถปรับแต่งรอบ
CPU cooler หรือว่า heat sink นะฮะว่าให้ปรับรอบเท่าไหร่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเอาเซ็นเซอร์จากตรงไหนเซ็นเซอร์จากอุณหภูมิรอบข้างคือ ambient sensor หรือว่าจะเอาเซ็นเซอร์จากตัว CPU ก็ได้นะครับถ้าเราปรับเคิร์ฟตรงนี้เห็นไหมฮะที่ CPU เอาเซ็นเซอร์การ์ดจอเซ็นเซอร์อุณหภูมิรอบข้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับลองเล่นๆกันดูนะฮะอันนี้ front fan พัดลมด้านหน้าเอารอบเท่าไหร่ top fan พัดลมเท่าไหร่โดยที่มันมีอ้างอิงเซ็นเซอร์จากทั้งหมดตรงนี้ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับข้อเสียเลยนะอันนี้บอกไปเลยว่าถ้าเราปรับออโต้ไว้เนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยอย่างกับไดเบาผมเลยนะฮะอยู่ดีมีวูดขึ้นมาก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามันน่ารำคาญนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเอามาปรับเป็น user control เองปรับการทำงานให้รอบมันต่ำๆหน่อยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าไอเสียงวูดเมื่อกี้ไม่ได้ดังตลอดเวลานะมันจะดังเฉพาะเวลาที่การ์ดมันมีโหลดหรือว่าฟูลโหลดอะไรอย่างงี้ฮะมาดูการบริโภคพลังงานของเครื่อง Alienware Aura R5 ตัวนี้บ้างนะครับเห็น Idle อยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าวัตต์เท่านั้นนะเฮ้ยเพราะอะไรทำไมมันถึงประหยัดไฟกว่า Test Bed เราเยอะเลยนะฮะ Test Bed ของเราอยู่ที่ประมาณ60วัตต์นะครับแต่ว่าอันนี้อย่าลืมมันไม่มีชุดน้ำนะครับ Test Bed เรานี่มันมีชุดน้ำหม้อน้ำ2ตอนมีปั๊มน้ำนะครับแล้วก็นั่นแหละมันก็ทำให้มันกินไฟมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ Idle ก็อย่างที่เห็นนะครับถือว่าประหยัดไฟมากนะฮะเดี๋ยวรอมาดูฟูลโหลดกันนะครับทีละส่วนนะผมจะฟูลโหลด CPU ก่อนนะครับอันนี้จะกดฟูลโหลด CPU ละขึ้นมาที่80กว่าวัตต์นะครับ80กลางๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็น CPU Core 7 6700เฉยๆนะครับในขณะที่ตัวของ Test Bed เรานะครับจะเป็นตัว 6600K นะครับที่สามารถ Overclock ได้ก็คือ Overclock ไปที่ 4.6 GHz ก็จะกินไฟมากกว่านี้อยู่แล้วนะฮะต่อมาเดี๋ยวจะลองฟูลโหลดการ์ดจอด้วยนะครับการ์ดจอ GTX 1080นะฮะตัวนี้เพิ่มขึ้นมากี่วัตต์ก็โดดขึ้นมาที่ประมาณ300วัตต์ละอ่ะตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคขนาดนี้เล่นเกมได้ขนาดนี้แต่ว่าบริโภคพลังงานแค่นี้นี่ประหยัดพลังงานมากแล้วฮะAurora R5 จากทาง Alienware ตัวนี้นะครับราคา 69,990 นะซึ่งก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะอะไรนะฮะสำหรับคนที่ชอบแบรนด์ Alienware นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ความฝันวัยเด็กหลายๆคนอยู่แล้วนะครับซื้อเครื่องนี้มารอบแรกนะครับตกรุ่นไม่ต้องไปสนใจนะครับคันน็อต1ตัวดึงออกมาปึ๊บสไลด์พาวเวอร์ซัพพลายออกไปเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยน CPU เปลี่ยนแรมเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยน SSD M.2 เปลี่ยนฮาร์ดดิสเปลี่ยนอะไรเกือบทั้งหมดเลยก็ว่ากันไปนะครับกับราคา 69,000 กว่าๆคือเกือบ 70,000 ตรงนี้คุณซื้อครั้งเดียวแล้วคุณก็ยังสามารถเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ข้างในได้นะครับแต่ข้อเสียเขาอันนี้ผมบอกอย่างนึงนะครับคือเรื่องเสียงนะฮะไปยุ่งกับเทอร์โบคอนโทรลของเขานะครับเดิมๆเนี่ยผมไม่ได้ไปแตะต้องอะไรค่าเซตติ้งกับการปรับอุณหภูมิอะไรของเขาเลยนะครับพัดลมเวลาเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดังนะครับดังแบบวูดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียไปแล้วกันนะแต่สำหรับคนที่ใส่หูฟังก็อาจจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเรื่องอีกอย่างนึงของ Dell ก็คือพรีเมียมซัพพอร์ตของเขานะฮะการซัพพอร์ตของคอมแบรนด์ยังไงก็ต้องดีกว่าคอมประกอบอยู่แล้วที่จะเป็นการซัพพอร์ตโดยรวมทั้งเครื่องไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Dell ประเทศไทยด้วยนะฮะที่ได้ส่งเครื่อง Alienware เครื่องนี้มาให้อิงทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O'Clock Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ O'Clock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ